กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องป่ายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะโอเคทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของสาวต่างชาติเนาะทุกคนหลังจากที่มีฝรั่งสาวสวิตเนาะทุกคนที่เพิ่นได้ไปเตะหมอไทยเนาะทุกคนแต่ว่าคลิปที่ฝรั่งไทยตอนที่จะไปเตะหมอไทยนั้นกลับกลายเป็นคลิปที่ว่าทำร้ายตัวเองเนาะทำร้ายตัวฝรั่งเองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเบื้องคอมเมนต์ของสาวต่างชาติเนาะทุกคนที่เขาเจ้ามาคอมเมนต์นำกันเลยเนาะทุกคนว่าเขาเจ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรเนาะต่อกับเหตุการณ์แบบนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะติดตามข่าวที่คุณหมอสาวไทยนะครับผมถูกฝรั่งชาวสวิตเตะนะครับซึ่งผมก็รอดูข่าวนี้อยู่นะครับแล้วข่าวนี้ผมก็ติดตามอยู่เป็นวันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆนะครับติดตามข่าวนี้แล้วก็ในที่สุดก็เรียกได้ว่าคลิปวิดีโอที่ฝรั่งนะครับบอกว่าบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะว่าตัวเองเนี่ยลื่นล้มก็เป็นคลิปวิดีโอที่ฆ่าตัวเองนั่นเองนะเป็นคลิปฆ่าตัวตายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทำไมคุณจะเดินมาบอกคนดีๆไม่ได้เหรอว่าเอ้ยคุณไม่ผมไม่อนุญาตให้คุณมานั่งหน้าบ้านผมนะคุณไม่เห็นป้ายเหรอนะครับแต่ว่าคำที่เขาสบถออกไปนั้นมันไม่ใช่การพูดดีๆเป็นการสบถใส่เป็นการด่ากราดคนอื่นนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมพอเข้าใจฝรั่งตอนแรกนะต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมพอเข้าใจฝรั่งแต่พอผมดูคลิปที่ฝรั่งเอามาเปิดแล้วโอ้โหก็เรียกได้ว่าทัวลงหนักกว่าเดิมนะฮะฝรั่งคนนี้ซึ่งสิ่งที่เขาพูดมามันก็ไม่ผิดนะครับผมคือเขาบอกว่าเอ้ยคุณไม่เห็นป้ายเหรอผมห้ามพวกคุณมานั่งตรงนี้หรือว่าเดินผ่านตรงนี้คุณไม่เห็นป้ายเหรอคือผมเนี่ยพยายามหาป้ายไอ้ตรงนี้มากๆเลยจนผมไปเจอแล้วนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยมันไม่ชัดเนี่ยผมเอาป้ายตรงนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นป้ายเตือนนะห้ามเดินผ่านเส้นตรงนี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่เห็นทั้งหมดแต่มีคำว่าโนเนี่ยชัดเจนมากนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณหมอเองก็คงจะไม่เห็นเพราะว่าตอนที่คุณหมอเขาไปนั่งดูพระจันทร์เนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนพอตอนกลางคืนปุ๊บเขาก็คงจะไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดแล้วเขาก็คงอาจส่วนหนึ่งเขาก็อาจคิดว่าเขาเนี่ยนั่งแป๊บเดียวเขาพักเหนื่อยเฉยๆแล้วขอนั่งเผอิญนะครับช่วงจังหวะที่เขานั่งเนี่ยไอ้ฝรั่งคนนั้นน่าจะกินเบียร์ดื่มเหล้าหรืออะไรอยู่สักอย่างนึงนะครับไม่พอใจนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นึงที่ชาวจีนเนี่ยเข้ามาเดินแถวบ้านเขาไม่ชอบเขาต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่นะครับผมก็เห็นคนมานั่งเหมือนกรณีกล่าวทำไมคุณถึงต้องคิดว่าทุกคนจะเหมือนกันนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดผมก็อยากให้ข่าวนี้เป็นประเด็นเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านธรรมดาคนทั่วไปเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้นะครับข่าวนี้จะดังไหมโชคดีนะครับที่เหตุการณ์นี้ก็ต้องเรียกว่าในความโชคร้ายของคุณหมอก็เป็นความโชคดีของคนไทยนะครับทำให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปจริงๆแล้วเรื่องนี้ก่อนที่คลิปวิดีโอจะออกมาส่วนหนึ่งผมรอชมดูว่ามันจะเป็นยังไงคลิปที่ไอ้ฝรั่งว่าเนี่ยมันบอกลื่นล้มจริงไหมนะครับผมก็ปรากฏว่าคลิปฆ่าตัวตายนะครับผมหนักกว่าเดิมนะครับโดนชาวไทยชาวต่างชาติต่างๆที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับผมลุมประนามนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวผมมีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นของชาวต่างชาติเนี่ยเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นยังไงความคิดเห็นเหล่านี้นะครับมาจากหลากหลายสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ X นะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ Reddit หรือว่า Facebook หรือว่าสำนักข่าวต่างประเทศต่างๆเอารวมๆกันมานะครับเพราะว่าเยอะมากมายเพราะว่าต่างประเทศเองเขาก็เอาข่าวนี้ไปทำด้วยแต่อาจจะไม่ถึงขนาดขั้นไทยทั้งคนไทยแต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเท่าที่ผมไปอ่านดูนะครับคือมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนที่คนไทยคิดส่วนหนึ่งประมาณ 60% เขาก็ประนามฝรั่งคนนี้แต่อีกส่วนหนึ่งออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างคนไทยแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างฝรั่งนะนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ้ยเนี่ยดราม่าหรือเปล่าต้องการที่จะเรียกเงินกับฝรั่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีโอ้นะครับบางทีผมอ่านไปก็รู้สึกเฮ้ยบางทีมึงก็เหยียดจนเกินไปนะครับขนาดผมไปอ่านดูผมยังรู้สึกว่าไอ้ฝรั่งพวกนี้เป็นคนเหยียดแต่ไม่ต้องซีเรียสครับผมมีฝรั่งเองก็เข้าไปตอบโต้เช่นกันนะครับผมอ่ะเอาเริ่มทันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปอ่านความคิดเห็นของ
ชาวต่างชาติให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับที่มีการถกเถียงกันนะครับเกี่ยวกับฝรั่งกับคุณหมอคนไทยนะครับว่าฝรั่งเนี่ยไปเตะคุณหมอนเองนะครับผมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าชายชาวสวิตเนี่ยบันทึกวิดีโอขณะทำร้ายแล้วก็เตะเธอตะโกนคำหยาบคายใส่เธอและเพื่อนของเธอเฮ้ไปซะรู้ไหมว่าไม่ควรมานั่งที่นอกบ้านของฉันฉันสามารถยิงคุณทั้งสองคนได้ทันทีโอเคนะครับก็ดูเหมือนว่ามีน้ำหนักนะครับเป็นผู้ชายอ้วนชาวต่างชาติชาวสวิตนะครับเขาเป็นคนบ้านะครับผมทำร้ายผู้หญิงโดยไม่จำเป็นและขู่ว่าจะยิงเธอนะฮะอันนี้ก็คือชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยความสงสัยนะครับคำร้องเรียนของพวกเขาอาจถูกเพิกเฉยเนื่องจากอิทธิพลและความเชื่อมโยงของเขาชาวสวิตรายนี้แพทย์และเพื่อนของเขาจึงได้แบ่งปันเรื่องราวของเขาต่อสาธารณะโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนความยุติธรรมและความบาตรนะครับคือสนับสนุนให้ความบาตรเขตอนุรักษ์พันธุ์ช้างชาวสวิตและภรรยา2คนดูงี่เง่าโดยเฉพาะการทำร้ายผู้หญิงนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าประการแรกเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่นอนมันเลวร้ายยิ่งกว่านั้นตรงที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เขาจึงเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ควรถูกจับเขาไม่ควรบริหารสถานที่ปางช้างของเขาถ้าเขาปฏิบัติต่อมนุษย์เช่นนี้เขาก็คงจะปฏิบัติต่อช้างเช่นเดียวกันด้วยจะปรับไล่ออกนอกประเทศนะครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเขาบอกว่าส่วนที่แปลกก็คือว่าจำเลยยินดีรับคำขอโทษหากเขาต้องการขอโทษอย่างจริงใจและไม่เกรงกลัวต่อการดำเนินกฎหมายจากบทความข้างต้นเธอยังคงเต็มใจที่จะให้อภัยหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากชายชาวนั้นชาวสวิตเตะหลังเขาโดยปกติแล้วเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าคุณปฏิบัติดีต่อผู้คนคนอื่นผู้คนก็จะปฏิบัติดีต่อคุณเช่นนี้เดียวกันตราบใดที่คุณไม่พยายามเตะคนอื่นนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันค่อนข้างแน่ใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวและสิ่งนี้น่าจะสะท้อนถึงตำรวจในทางที่ไม่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับสำหรับชาวต่างชาติเขาแสดงความคิดเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วคนไทยไม่ใช่คนที่ประเภทที่จะหาเรื่องคนทั่วไปโดยในทันทีและแน่นอนว่าไม่ถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มนะครับสร้างความเกลียดชังแต่ก็เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเท่านั้นมันเป็นเพียงการสร้างการถกเถียงกันอย่างลับๆถ้าเจ้าหน้าที่ของคอนโดชาวต่างชาติได้รับสิทธิ์และการคอร์รัปชันซึ่งไม่สาไม่ใช่เรื่องใหม่ตราบใดที่คุณปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและรอยยิ้มก็ไม่ใช่ปัญหาใดๆอ๋อน่าจะประมาณว่าจริงๆอ่ะคนไทยเขาก็มีการพูดคุยโต้เถียงกันแต่ว่าเหมือนจะเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มแต่โดยทั่วไปแล้วคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ออกมาด่าใครว่าใครต่อหน้านั่นเองนะครับก็จริงนะอันนี้จริงนะคนไทยก็จะพูดคุยกันในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะฮะคอมเมนต์ต่อมาท่านนี้ดูเลยนะครับชาวต่างชาติเขาบอกว่าจับกลุ่มขึ้นบัญชีดำนะครับแล้วก็เนรเทศเขาห้ามเข้าประเทศผู้ชายคนนี้เป็นคนที่บ้านะครับฝรั่งคุณภาพต่ำนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าเขาไม่สมควรได้รับความเคารพในฐานะแขกเขาก็ไม่เคยแสดงความเคารพต่อเจ้าบ้านนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าหน้าที่ไม่ลงโทษเขาในขอบเขตของกฎหมายก็บอกว่าชาวต่างชาติรังแกคนไทยนะครับก็ชาอันนี้เป็นความคิดเห็นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเยอะจริงๆนะครับผมก็ไปฟังในเพจนะครับ Expat in Thailand นะครับผมก็เอามาพูดคุยกันนะครับผมคอมเมนต์ชาวต่างชาติของคุณมิเชลเขาบอกว่าถ้าโลกนี้มีคนแบบคุณขึ้นมากขึ้นมันจะน่าอยู่ขึ้นคุณสร้างความแตกต่างมีคนบอกว่าทุกความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่จะพยายามความไม่รู้ทำลายโอกาสมากมายฉันเป็นเหยื่อแต่ฉันถูกคนเชื่อมั่นคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่ากฎขั้นพื้นฐานข้อนึงถ้ามันเกี่ยวกับคนไทยให้ภรรยาคนไทยของคุณจัดการกับมันดีที่สุดชีวิตของเขาในประเทศไทยได้มาถึงจุดจบอย่างน่าทึ่งสำหรับความผิดพลาดนั้นนะครับก็จริงๆความคิดเห็นเยอะนะทุกคนนะก็ต้องบอกว่าผมงงกับความคิดเห็นชาวต่างชาตินิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับผมนอกจากจะไม่ได้เข้าข้างคนไทยแล้วนะครับออกไปในแนวทางที่ตั้งข้อสังเกตว่านะครับออกไปในทางที่ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับว่าคนไทยต้องการสร้าง
กระแสดราม่ากับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็บอกว่านักข่าวก็ชอบสร้างเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้เป็นกระแสดราม่าซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจคำว่าเหยียดหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจคำว่าเสียงเราทำไมคนไทยเนี่ยออกมาปกป้องศักดิ์ศรีเรานะครับคือคุณเข้ามาทำงานแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่คุณนะครับทำร้ายคนไทยนะครับผมชอบคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าหลายคนเขาบอกว่าชื่นชอบประเทศไทยรักประเทศไทยรักคนไทยเคารพคนไทยแต่นะครับทำไมพวกเขาถึงไม่ทิ้งนิสัยเดิมๆที่ติดมาจากประเทศของตัวเองอะนะครับก็เรียกได้ว่าผมชอบคอมเมนต์นี้ที่สุดนะครับชอบเมืองไทยรักเมืองไทยชอบผู้คนชอบคนไทยแต่พฤติกรรมที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยกับใช้พฤติกรรมของประเทศตัวเองนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณชาวต่างชาติท่านนี้มากๆเลยนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังก็เรียกได้ว่ากระแสดราม่านี่เยอะจริงๆนะครับส่วนตัวผมเองแล้วนะฮะก็เข้าข้างคุณหมออยู่แล้วนะครับเราคนไทยเราดูไม่ใช่ว่าคนไทยทำอะไรก็จะถูกไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องขี้หมาสำหรับผมนะมันเป็นเรื่องขี้หมาถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งมานั่งหน้าบ้านผมถ้าผมไม่ชอบให้ใครมานั่งหน้าบ้านผมเพียงแค่บอกดีๆผมเชื่อว่าคุณหมอมีวุฒิภาวะพอแล้วก็จะเดินออกไปก็บอกว่าขอโทษนะครับพอดีว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วผมก็ไม่ชอบให้ใครมานั่งหน้าบ้านผมด้วยขอโทษจริงๆนะแล้วก็เดินจากไปนี่คือปัญญาชนที่เขาจะทำกันนี่ไม่ใช่อะไรเดินเจตนาของเขาก็คือถ่ายคลิปวิดีโอเดินเข้าไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่าไล่เข้าไปนะเราก็เตะเขามันไม่ถูกต้องครับผมพูดคุยกันดีๆก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขามาจากประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าพัฒนาแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่พัฒนานะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับทุกคนนะเราทำดีได้ดีนะครับผมแล้วก็ที่ประเทศไทยเป็นคนแบบนี้คนไทยเป็นคนแบบนี้ทำให้ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวไทยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่มาเที่ยวในไทยเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยเขายังใช้สันดานเดิมๆที่อยู่ในประเทศของเขามาปฏิบัติต่อคนไทยผมบอกไว้เลยนะครับต่างชาติที่มาชื่นชมคนไทยโน่นนี่นั่นนะครับคือชื่นชมคนไทยชอบเมืองไทยรักประเทศไทยแต่สันดานตัวเองไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับโอเคทุกคนก็จบไปแล้วเนาะคลิปคอมเมนต์ของสาวต่างชาติเนาะทุกคนที่มีต่อคลิปของสาวฝรั่งสาวสวิตเนาะที่ไปเตะหมอคนไทยเนาะที่มานั่งหน้าบ้านของตัวเองเนาะทุกคนสำหรับตัวเขาเองค่อยกระฮับว่าได้ที่ฝรั่งคนนี้ไปเฮ็ดพฤติกรรมแบบนั้นกับผู้หญิงเนาะทุกคนทั้งที่เป็นผู้หญิงเพื่อนมานั่งหน้าบ้านเนาะบางทีเพื่อนอาจจะมานั่งเสาเมื่อยแค่แป๊บเดียวเนาะทุกคนแล้วเพื่อนก็ไปก็มีเนาะทุกคนแต่ว่าฝรั่งคนนี้จงใจจะถ่ายคลิปแล้วก็ย่างเข้าไปตีแบบดื้อๆเลยเนาะทุกคนแล้วก็อ้างว่าตัวเองลื่นล้มอีกอย่างสักอย่างนี่แหละเนาะทุกคนเนาะแล้วก็กลายเป็นกระแสดราม่าแห่งเนาะตอนนี้เนาะที่ว่าเขาเจ้าได้ไปเว้ากันเนาะทุกคนเนาะที่กำลังออกข่าวในตอนนี้เนาะแต่ในตัวของฝรั่งเองก็ออกมาขอโทษคนไทยแล้วเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าข่าวนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเห็นคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้อโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ